สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะกับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะรายการของเราก็มาสดๆกันเช่นเคยจากมิลเลอร์สตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราก็จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วช่วงแรกของเราในวันนี้อ่ะก่อนจะไปช่วงแรกเดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนนะคะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606และสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะครเราได้ผ่านมาทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันนะคะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวราศีต่างๆนะคะในแต่ละช่วงชีวิตเป็นอย่างไรการจัดบ้านอะไรที่เหมาะกับคุณนะคะคใครที่ยังไม่ทราบนะคะราศีหรือว่าลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็ให้ลูกหลานนะคะเช็คได้จากอินเทอร์เน็ตหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือส่ง SMS มาถามอาจารย์ก็ได้นะคะว่าคุณนั้นเกิดลัคนาอะไรแต่จะต้องมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดที่ถูกต้องนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่วิถีชีวิตของชาวราศีกรกฎและชาวราศีสิงห์นะคะ2ราศีด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะครับ16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมหรือมีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎคนราศีนี้ค่อนข้างจะเป็นคนอ่อนไหวใจอ่อนสงสารคนง่ายและเป็นคนที่คอยห่วงใยคนอื่นนะครับเป็นคนนิสัยขี้ใจน้อยหวั่นไหวง่ายแต่เป็นคนที่มักจะชอบใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ชอบอยู่กับบ้านแล้วก็ชอบทำอะไรในบ้านคนราศีนี้เป็นคนที่มีความสามารถด้านการใช้จินตนาการการสร้างสรรค์และมีความสามารถด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมนะและรวมทั้งหมดผู้ชายก็เช่นก็เหมือนกันครับคนที่ราศีนี้ถ้าเป็นผู้ชายจะมีความสามารถในเรื่องที่ผู้หญิงมีเช่นทำอาหารเก่งเย็บปักถักเราได้ดีจะออกแบบได้แล้วก็เป็นคนที่มีรสนิยมในการแต่งกายดีมากด้วยนะครับนะแต่ไม่ได้ว่าจะเป็นผิดเพศนะไม่ผิดนะเขามีความสามารถทางด้านนี้ถ้าคุณแพรสังเกตแหละนักแฟชั่นดังๆอ่ะที่เป็นผู้ชายมักเกิดราศีนี้นะครับนะฮะแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเกิดเมื่อไหร่อันทีนี้คนราศีนี้ชีวิตครอบครัวเนี่ยตั้งแต่ครอบครัวดั้งเดิมเนี่ยจะมีความผูกพันสัมพันธ์กับพี่น้องและเครือญาติเพราะคนราศีนี้จึงมีปัญหาเรื่องการแยกจากครอบครัวได้ยากจึงแต่งงานยากด้วยนะครับคนราศีนี้แต่งงานยากนะครับและเมื่อสมรสไปแล้วชีวิตมักไม่ราบรื่นเนื่องจากว่าเป็นคนห่วงครอบครัวดั้งเดิมแล้วก็มักจะเป็นคนที่ใจอ่อนใจน้อยไม่ใช่ใจน้อยแล้วก็อารมณ์เนี่ยชอบคนเอาใจนะครับแล้ววันไหวง่ายแล้วก็ระแวงง่ายเพราะราศีนี้พอมีครอบครัวเป็นนานๆมักระแวงกันนะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลครอบครัวได้ดีมีความอบอุ่นนะใส่ใจกับครอบครัวได้ดีนะครับนะแต่ว่าราศีนี้มักจะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะมีอาการน้อยลงในเรื่องของความเอาแต่ใจหรือที่ใจน้อยก็จะลดลงนะครับการงานของคนราศีนี้เหมาะกับงานด้านให้บริการอาชีพที่เบาะจึงมักเป็นอาชีพเราเรียกว่ากลุ่มอาชีพแม่บ้านก็ให้นะกลุ่มอาชีพแม่บ้านก็คือการดูแลคนอื่นนะครับลักษณะอาชีพที่เหมาะก็คือพวกร้านอาหารเสื้อผ้างานธุรกิจด้านบริการนะครับแล้วก็งานประเภทพยาบาลแพทย์นะครับแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมเลขานุการและสามารถเป็นผู้จัดการร้านค้าที่ให้บริการได้ทั้งหมดโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสคะได้หมดฮะเพราะพวกนี้คือให้บริการไงครับพวกงานเซอร์วิสนะครับพวกนี้ทำได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับงานบุคคลด้วยเพราะดูแลคนได้ดีนะครับชีวิตของคนในราศีนี้ตั้งแต่แรกเกิดถึง10ขวบเนี่ยเป็นชีวิตที่อบอุ่นสะดวกสบายเพราะครอบครัวอบอุ่นนะครับแล้วก็ตั้งแต่11ถึง20เนี่ยจะเป็นชีวิตที่สนุกสนานและมักชอบเดินทางท่องเที่ยวไกลๆบ่อยนะครับ21ถึง30เนี่ยเป็นชีวิตเริ่มวุ่นวายความรักรักสามเศร้าปัญหาเรื่องคู่ครองแล้วก็ปัญหาเรื่องคู่รวมทั้งเรื่องเริ่มมีเรื่องชู้สาวเข้ามาแต่การงานกลุ่มนี้ยังก้าวหน้าอยู่นะครับพออายุ31ถึง40เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มสร้างหลักฐานในตัวนี้ได้มั่นคงแต่มักจะมีทุกข์เพราะครอบครัวเพราะเนื่องจากความระแวงความขี้ใจน้อยนะครับโคราศีนี้จะเริ่มมีปัญหานะครับพออายุ40ถึง50เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป้ามาเรื่องห่วงใยลูกหลานนะกังวลเรื่องลูกหลานแล้วก็ห่วงเรื่องอาชีพของลูกหลานแล้วก็ปัญหาจากเรื่องชีวิตคู่จะลดลงแต่มา
มาเริ่มวุ่นวายกับชีวิตเรื่องบุตรหลานนะครับนะครับแล้วก็ห่วงเรื่องคนโน้นห่วงเรื่องคนนี้ตลอดทั้งลูกทั้งหลานอะไรต่อมีอะไรนะครับห่วงคนอื่นเขาไปหมดเลยใช่ครับพออายุ50ถึง60เนี่ยชีวิตจะเริ่มเผชิญกับปัญหาสุขภาพโคราศีนี่ป่วยง่ายนะครับพออายุมากแล้วจะต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับแล้วเริ่มจะมีภาระที่ต้องแก้ปัญหาเช่นพวกหนี้สินแต่ล้วนแต่เป็นหนี้สินของคนอื่นนะชีวิตจะเป็นคนมีความมั่นคงแต่ว่าต้องห่วงคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุ61เป็นต้นไปนะโคราศีนี้มักถือสันโดษหันไปปฏิบัติธรรมและมักใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องต่างๆนะครับคนราศีนี้ต้องระวังโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคต่อมไร้ท่อทั้งหมดนะครับรวมถึงแพ้ภูมิตัวเองโรคมะเร็งช่วงอายุที่ต้องระวังก็คือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กนะครับ7 8 9ช่วงนี้วัยเด็กแล้วก็ถัดมาก็คือ34 35 36ค่ะแล้วก็43 44 45แล้วช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเริ่มตั้งแต่61 62และ63ค่ะนะบ้านปลายคนราศีนี้สุขภาพจะป่วยง่ายหน่อยนะครับต้องดูแลตั้งแต่วัยสาวเลยครับคนที่จะอยู่ราศีนี้ควรจะจัดบ้านให้ร่มรื่นนะครับใกล้น้ำควรจะมีบ่อน้ำหรือว่ามีตู้ปลาก็หมายความว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำทะเลสาบก็ให้สร้างบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อบัวอ่างปลาในครับใช่ครับแล้วก็การตกแต่งบริเวณบ้านนั้นควรใช้ไม้ดอกหอมนะครับร่มรื่นเช่นกุหลาบมะลิดอกแก้วดอกพุทธนะครับแต่ไม่ควรจัดหันบ้านไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือไม่ควรจัดบ้านรับแสงตะวันโดยตรงโดยเฉพาะหน้าบ้านจะสร้างปัญหาเยอะใช่ครับไม่ว่าตะวันพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกก็ไม่ควรให้ไม่ควรหันเข้าหน้าบ้านใช่ครับนะภายในบ้านเนี่ยของคนราศีนี้เหมาะกับการจัดบ้านที่เรียบง่ายเหมาะกับการพักผ่อนและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะแม่บ้านเพียงพอเน้นแม่บ้านเลยนะครับเช่นคนราศีนี้เขาเน้นครัวเน้นครัวห้องรับแขกนะครับแล้วก็ห้องอาหารเป็นพิเศษนะครับอีกราศีหนึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง15กันยาหรือที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะครับคนราศีนี้เป็นพวกทะเยอทะยานเป็นผู้นำรักอิสระไม่ชอบอยู่ในความควบคุมของใครมีความคิดสร้างสรรค์เอาแต่ใจรักเกียรติรักศักดิ์ศรีทิฐิแรงนะครับชอบงานที่ท้าทายแล้วก็งานที่โดดเด่นรักพวกพ้องทำให้มีลักษณะความขัดแย้งคนได้ง่ายเพราะความเอาแต่ใจและเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับชีวิตครอบครัวคนราศีนี้ไม่สู้จะราบรื่นเพราะมักจะเป็นคนเอาแต่ใจตั้งแต่ต้นก็มีทิฐิใช่ครับเพราะเป็นคนมีทิฐินะครับแล้วก็มักมีความขัดแย้งในบ้านได้ง่ายเนื่องจากความเชื่อมั่นตัวเองและไม่ฟังเสียงผู้อื่นนะครับเป็นคนที่มาเป็นคู่ต้องเข้าใจลักษณะการทะเยอทะยานคนแบบนี้นะครับนะครับชีวิตจะราบรื่นนะต่อเมื่อได้คู่ที่ยอมเป็นทางเท้าไหลถ้าไอ้ทางเท้าไอ้ช้างเท้าหลังโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะก็คือมายอมเดินตามหลังโดยไม่มีเงื่อนไขก็จะราบรื่นแต่ถ้ามาขัดขวางหรือว่ามาให้คำปรึกษาจะโกรธมีปัญหาละใช่ครับนั่นนะครับนะแล้วก็คนราศีนี้มีข้อเสียคือชอบอวดอ้างความสามารถเหนือคู่ครองทำให้คู่ครองหมั่นไส้ได้ง่ายครับค่ะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเป็นคนใจกว้างนะครับแล้วก็รักเพื่อนฝูงรักเพื่อนฝูงรักมากฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพร้อมจะปกป้องทุกคนที่อยู่ในการดูแลของเขารวมทั้งคนในครอบครัวด้วยก็ดูเหมือนจะว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงครับสูงครับแต่ว่าค่อนข้างแต่ใจไงนั่นคือปัญหาเขางานที่บอกคนประเภทนี้ก็คืองานทางด้านวิศวกรรมงานด้านพลังงานงานด้านการศึกษาการค้นคว้าวิจัยงานสำรวจการวางแผนและงานด้านบริหารนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับเงินหรือการขายของมีราคาสูงเช่นพวกอัญมณีนะครับนะพวกนี้ก็เหมาะคนราศีนี้ตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึง10ขวบจะมีวงศาครอบครัวไม่ค่อยปกตินักและตัวเองก็ป่วยง่ายนะครับในวัยเด็กตั้งแต่10ถึง20เนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีความสำเร็จทางวิชาการชีวิตเริ่มโดดเด่นคนเริ่มรู้จักนะคนกลุ่มนี้อายุน้อยก็เริ่มดังแล้วนะครับตั้งแต่21ถึง30เป็นช่วงเวลาที่มักจะทำงานที่โดดเด่นท้าทายแต่ชีวิตจะมัวแต่หมกมุ่นวุ่นวายเรื่องความรักด้วยเนื่องจากความโดดเด่นของเขานะครับนะแล้วมักจะได้คบแต่เพศตรงข้ามที่เด่นๆเสมอนะครับตั้งแต่31ถึง40เริ่มมีอุปสรรคกับชีวิตคู่มีความเสี่ยงที่หย่าร้างเนื่องจากเป็นวัยที่มีความทะเยอทะยานสูงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางไกลบ่อยเพราะเนื่องจากว่าเริ่มทำงานกับคนที่เป็นลักษณะอินเตอร์มากขึ้นนะมีงานไกลๆงานต่างถิ่นมากขึ้นนะครับ41ถึง50เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มสร้างความสำเร็จใหม่ๆนะครับแล้วเริ่มเปลี่ยนชีวิตใหม่ทั้งสังคมการงานสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องการสร้างอำนาจ
โอราศีเนี่ยจะสร้างอำนาจนะแล้วสร้างฐานช่วงวัยที่อายุมากขึ้นตั้งแต่51ถึง60เนี่ยเริ่มมีความสำเร็จมีชื่อเสียงพร้อมกับฐานะและเป็นช่วงเวลาที่มีความสำเร็จสูงสุดของชีวิตของคนราศีนี้นะครับแล้วตั้งแต่61เป็นต้นไปเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มโชว์ออฟถ่ายทอดความสำเร็จให้คนเบื้องหลังนะครับแล้วก็ชีวิตมั่นคงนะครับแต่ว่าโคราศีเนี้ยจะมีปัญหาในตอนแก่ก็คือการเดินเหินค่ะนะคือจะเดินลำบากสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกได้ง่ายรวมทั้งเรื่องทางด้านสมองเพราะพวกนี้เสี่ยงกับโรคเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมองครับค่ะชีวิตที่ต้องระวังนะครับโรคที่ต้องระวังคนกลุ่มนี้คือโรคหลอดเลือดกลุ่มโรคหัวใจนะครับแล้วก็ช่วงชีวิตที่ต้องระวังวัยเด็กก็คือ7 8 9แล้วหลังจากนั้นก็อายุ41 43 44แล้วก็มาเริ่มดูแลตัวเองตอนหลังเกษียณคือ60 61 62ค่ะนะครับคนราศีเนี้ยเหมาะที่จะอยู่กับบ้านที่มีลักษณะหรูโดดเด่นแสดงถึงอำนาจนะฮะแล้วมีความเป็นอิสระของตัวบ้านไม่เหมาะจะปลูกบ้านติดกับใครนะครับแล้วก็ลักษณะบ้านเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะโปร่งสว่างอากาศถ่ายเทดีตัวบ้านอยู่บนเนินสูงนะครับแล้วก็ตัวบ้านประดับด้วยสิ่งที่มีค่าทันสมัยมีสถานที่แบบโอทโถงเพื่อต้อนรับแขกโดยเฉพาะแล้วก็อวดอวดความสำเร็จใช่ครับแล้วก็บ้านของคนราศีสิงห์เหมาะกับการปลูกบ้านที่มีเรือนรับใช้ของคนรับใช้คนที่มาเป็นห้องต่างหากต่างหากเลยครับแยกออกมาเป็นส่วนของคนรับใช้หรือว่าคนงานในครอบครัวเพราะคนราศีนี้ชอบมีบริวารนะครับก็เหมาะละกับสองราศีนี้ผู้นำสูงมากเหมือนกันนะคนราศีสิงห์เนี่ยสิ่งที่มีปัญหามากที่สุดในชีวิตเขาก็คือความขัดแย้งกับคนภายนอกเพราะความเชื่อมั่นตัวเองสูงครับนะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวราศีกรกฎและชาวราศีสิงห์นะคะครับสำหรับสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นอีก2ราศีคือกันกับตุลนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะราศีใดถ้าผ่านไปแล้วนะคะไปชมรายการของเราเนี่ยย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Channel ชื่อว่า Miracle Channel Wenwark TV Thailand นะคะก็มีตั้งแต่มังกรไล่มาเลยจนถึงวันนี้ก็จบที่สิงห์ครับเหลืออีก4ราศีนะคะก็จะใช้2สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็คุณผู้ชมที่ยังไม่ถึงนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะติดตามเราต่อไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนำมาพูดให้ฟังทีละราศีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ